ไท p o d s a s t พอด w t สต์ world via the voice อาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟัง าเซียนไอส์กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองมาเล่าเรื่ององค์กรสื่อมวลชนและชีวิตนักข่าวในประเทศเพื่อนบ้านผ่านไทย PBS podcast ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบมาพอสมควรแล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังคิดเหมือนดิฉันหรือเปล่าคะว่าอาชีพสื่อมวลชนในโลกนี้เนี่ยถึงจะอาศัยความรู้และความสามารถแล้วก็ทักษะคล้ายๆกัน แต่สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศเนี่ยทำให้ชีวิตของนักข่าวแล้วก็สถานการณ์ขององค์กรสื่อบางครั้งก็ต่างกันจนแทบจะเหมือนกับฟ้าและเหวนะคะวันนี้ที่ฉันอยากจะเล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสื่อมวลชนในประเทศเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งที่ดิฉันคิดว่ามีความแปลกใหม่แล้วก็ต่างกับประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศนั้นคือมาเลเซียค่ะ ma ku เ,เวลาดิฉันมองสื่อมวลชนในมาเลเซียเนี่ยดิฉันมักจะคิดอย่างนี้นะคะว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่มีสงครามแย่งชิงมวลชนระหว่างสื่อสองลักษณะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะ นั่นก็คือสองครามระหว่างสื่อเก่าซึ่งหมายถึงสื่อสิ่งพิมพ์และก็สื่อกระจายเสียงที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งประเทศต่อสู้กับสื่อใหม่หรือว่าสื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งหมายถึงนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพเหมือนสื่อทั่วไปนี่แหละค่ะสงครามนี้เริ่มต้นในพศ2542แล้วก็จบยกแรกในพศ2561ในความคิดของดิฉันสื่อใหม่ชนะนะคะ เหตุผลก็คือว่าในช่วง20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสื่อใหม่หรือนักสือพิมพ์ออนไลน์ได้กลายเป็น mass m e d i ยซึ่งหมายถึงสื่อมวลชนที่มีฐานผู้เข้าชมกว้างขวางทั่วประเทศเช่นเดียวกับนักสือพิมพ์แล้วก็สื่อกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์นอกจากนั้นเนื้อหาที่ส่งถึงประชาชนผ่านทางสื่อใหม่ที่ว่านี้เนี่ย มีการศึกษาหลายชิ้นนะคะที่ชี้อย่างชัดเจนว่าสามารถเปลี่ยนความเห็นของคนในทางการเมืองแล้วสร้างผลกระทบเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในการเลือกตั้งพศ2,561ได้ถึงรัฐบาลมาเลเซียจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ากระแสสื่อใหม่เนี่ยคงจะไม่เลี้ยวกลับไปแล้วล่ะคะ่ะสังเกตได้จากการที่มีคนรุ่นใหม่ที่ทยอยเข้ามามีบทบาทในสังคมมาเลเซียมากขึ้นแล้วก็ยอดการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต ยกตัวอย่างนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ชื่อว่า statista com บอกว่าจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในพศสอ6 4ในประเทศมาเลเซียมีสูงถึง88.56%ของประชากรเขายังประเมินอีกนะคะว่าในอีกไม่ถึง3ปีข้างหน้าคือในพศ2568เนี่ยมาเลเซียจะมีประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกือบ90% การสำรวจในพศ2560เนี่ยบอกว่า46%ของชาวมาเลเซียที่มีโทรศัพท์มือถือชอบเช็คข่าวก่อนนอนอยู่บนเตียงนะคะหมายความว่าพฤติกรรมของการดูข่าวทางทีวีดูข่าวตามรายการตามเวลาที่กำหนดให้นั้นเนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะคะผู้รับข่าวสารเนี่ยเขาสามารถเช็คข่าวเมื่อไหร่ก็ได้ในเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย มีนักสือพิมพ์ออนไลน์บางฉบับกลายเป็นแมสมีเดียด้วยตัวของตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพิงชื่อเสียงที่ถ่ายทอดมาจากสื่อสิ่งพิมพ์ในค่ายเดียวกันหรือว่าสื่อโทรทัศน์ในค่ายเดียวกันปรากฏการ์อย่างนี้นับว่าเป็นเรื่องแปลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคของเรานะคะแต่ที่แปลกกว่านั้นก็คือนักสือพิมพ์ออนไลน์กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่เรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะคุณผู้ฟัง ก่อนอื่นเลยที่ฉันต้องบอกว่าองค์กรสื่อมวลชนมาเลเซียทั้งสื่อเก่าแล้วก็สื่อใหม่มีที่มาที่ต่างกับสื่อมวลชนในบ้านเรามากนะคะที่มาเลเซียตั้งแต่ไหนแต่ไรมาสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อวิทยุโทรทัศน์หลักๆทั้งหมดอยู่ในมือของพักการเมืองฝั่งรัฐบาลหรือบุคคลผู้ใกล้ชิดกับนักการเมืองฝั่งรัฐบาลเรื่องนี้ต่างกับบ้านเราอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคะ เพราะว่าองค์กรสื่อมวลชนส่วนใหญ่ของบ้านเราเนี่ยเป็นการลงทุนโดยเอกชนที่มีเกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองดังนั้นเมื่อโครงสร้างความเป็นเจ้าของของสื่อมวลชนในมาเลเซียต่างกับประเทศไทยสื่อมวลชนทั้งสองประเทศก็มีท่าทีต่อนักการเมืองที่ต่างกันด้วยเป็นธรรมดาสื่อมวลชนไทยมีวิถีปฏิบัติ มีความพยายามรักษาระยะห่างกับรัฐบาลแล้วก็นักการเมืองเพื่อที่ไม่ให้ถูกสังคมแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพคอรหาได้นะคะแต่นี่ไม่ใช่วิถีปฏิบัติของสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็วิทยุโทรทัศน์มาเลเซียดิฉันพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่านักข่าวมาเลเซียเป็นพวกใช้ไม่ได้เพราะว่าที่จริงก็มีนักข่าวมาเลเซียที่เขาดีๆมีฝีมืออยู่ไม่น้อยไม่น้อยหน้าประเทศไหนเลยเพียงแต่ว่าเขาจะอยู่ในองค์กรที่ให้โอกาสเขาทำงานได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเอง ในเรื่องของเสรีภาพสื่อมวลชนเนี่ยในประเทศมาเลาเซียส่วนที่เป็นปัญหามากที่สุดคือบรรณาธิการและก็ผู้บริหารขององค์กรสือ่อก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าสื่อใหญ่ๆบางค่ายมีผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งโดยนักการเมืองแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางฉบับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี นังสือพิม New Straits t i m e เป็นนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่พักคอัมโนหรือว่า United Malays National o r g a n i z a t i o n ซึ่งเป็นพักแกนนำรัฐบาลที่อยู่มาเก่าแก่ยาวนานเป็นเจ้าของตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งพศ2541นังสือพิมพ์ New Straits t i m e เป็นกระบอกเสียงในการโจมตีฝ่ายตรงข้ามของพักคอัมโนแล้วก็โจมตีสื่อมวลชนที่วิพากวิจารณ์รัฐบาลด้วย ในประเทศมาลเลเซียเนี่ยพักการเมืองสามารถมีธุรกิจของตนเองได้นะคะธุรกิจที่พักการเมืองใหญ่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักรัฐบาลนิยมมีไว้ในความครอบครองก็คือธุรกิจสื่อมวลชนนี่แหละค่ะการมีสื่อมวลชนอยู่ในมือไม่ใช่เพื่อค้ากําไรนะคะแต่ว่าทําไปเพื่อสิ่งที่สําคัญกว่าคือการครองกระบอกเสียงทางการเมืองของตนเอง เป็นเจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อกระจายเสียงทั้งทางตรงทางอ้อมในอดีตถือครองสื่อเหล่านี้โดยผ่านบริษัทที่ชื่อว่ามีเดียพรีมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิวสเตรทไทม์และก็อุตุสานมาลายูก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ของอ,อัมโนเนื่องจากอัมโนเป็นแกนนำรัฐบาลมากว่า60ปีนะคะ ก็เลยสามารถควบคุมสื่อของรัฐคือสำนักข่าวแห่งชาติเบอร์นามาแล้วก็สถานีวิทยุโทรทัศน์เรดิโอเทเลวิชันมาเลเซียหรือ RTM เอาไว้ในมือด้วยส่วนพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆก็มีวิธีปฏิบัติคล้ายๆกันนะคะเช่นพรรคที่มีฐานเสียงเป็นคนจีนมาเลเซียชื่อว่าพรรค MCA ก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษเดอ Star แม้แต่พรรคร่วมรัฐบาลเล็กๆเช่นพรรคอินเดียนคอเกรสหรือ MIC ที่เป็นตัวแทนของชาวอินเดียนยังมีนักสือพิมพ์ภาษาทมิลสองฉบับเป็นของตัวเองด้วยสำหรับรรคฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ว่าไม่มีสื่อนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นสื่อที่เหมือนกับสิ่งพิมพ์ที่กระจายไปในหมู่สมาชิกของตนเองสื่อของพรรคร่วมรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้อ่านได้กว้างขวางทั่วประเทศนะคะคุณผู้ฟังบางคนที่เคยไปประเทศมาเลเซียก็อาจจะคุ้นเคยกับนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสองฉบับคือ s t r a i t s Times และก็ The Star ที่ได้กล่าวถึงแล้ว ส่วนนักสือพิมพ์อุตสานมาลายูนั้นเนี่ยเป็นนักสือพิมภาษามาลายูแพร่หลายในหมู่ชาวมาเลเซียเชื้อสายมาลายูที่เป็นฐานเสียงของพักอัมโนแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนักสืบพิมพ์ที่ถูกใช้ในการปั่นประเด็นความขัดแย้งทางเชื้อชาติที่เป็นประเด็นที่อันตรายที่สุดของมาเลเซียมาแล้วหลายครั้งนะคะในพศ2556เนี่ยพักร่วมรัฐบาลที่นำโดยพักอัมโนและนายกรัฐมนตรีนายจิบราซก เสียที่นั่งจำนวนมากให้แก่แนวร่วมพักฝ่ายค้านในการเลือกตั้งทั่วไปถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่นายกรัฐมนตรีนายจิบราซักในขณะนั้นพยายามหยิบประเด็นด้านเชื้อชาติขึ้นมาเบี่ยงเบนความสนใจนะคะด้วยการบอกว่านี่แหละเป็น c h i n ส s e t s u n หรือซึอนามิของคนเชื้อสายจีนที่ระดมกันไปเทคะแนนเสียงให้กับพักฝ่ายค้านวันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์อุตจานมาลายูก็รับลูกเลยนะคะพาดหัวใหญ่ยักษ์หน้าหนึ่ง ใช้คำว่าแล้วพวกคนจีนจะเอาอะไรอีกการพาดหัวอย่างนี้รุนแรงมากค่ะเพราะว่ามาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีความฝังใจหวาดกลัวความรุนแรงทางเชื้อชาติอยู่ลึกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรุนแรงที่มีต่อชาวจีนในมาเลเซียประชากรเชื้อสายมาลายูนับถือาศาสนาอิสลามที่เรียกว่ากลุ่มภูมิปุตรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่มีมากกว่า60เนตนะคะ ส่วนชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนถือเป็นประชากรกลุ่มน้อยแต่ก็เป็นประชากรกลุ่มน้อยที่มีขนาดใหญ่ถึงราว30%เเซนของประชากรทั้งหมดคนกลุ่มนี้จึงสามารถสร้างความแตกต่างในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้อย่างมีนัยะยสำคัญตั้งแต่ก่อตั้งประเทศขึ้นมาเนี่ยพักอันโนประกาศตัวว่าตัวเองเป็นตัวแทนของกลุ่มภูมิบุตร ใช้วิธีหาเสียงด้วยการโจมตีชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนเป็นระยะระยะพูดถึงสาเหตุความหวาดกลัวที่ทีฉันเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเกิดจากเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนานมาแล้วนะคะที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี2012ตอนนั้นเนี่ยมีพักอยู่พักหนึ่งเป็นพักคฝ่ายค้านชื่อว่า DAP เป็นพรรที่มีฐานเสียงเป็นชาวจีนพรรนี้ชนะการเลือกตั้งในกลุ่มกัวลาลัมเปอร พอชนะแล้วในวันนั้นก็มีการแห่แหนเฉลิมฉลองไปทั่วเมืองนะคะแล้วก็ปะทะกับกลุ่มชายชะกันเชื้อสายมาลายูกลุ่มหนึ่งเหตุการณ์ลุกลามไปเป็นการนองเลือดกลุ่มชายชะกันหลายกลุ่มออกตระเวนเผาบ้านเรือนแล้วก็ไล่ฆ่าคนเชื้อสายจีนในกัวลาลัมเปอรเหตุการณ์ดำเนินต่อไปสองสมวันนะคะมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนตั้งแต่นั้นมาก็มีความกลัวที่ฝังอยู่ในใจชาวมาลเลเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในใจของคนจีนมาเลเซียที่หวาดหวั่นอยู่เสมอนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้คุณผู้ฟังคงจะเข้าใจแล้วว่าการพาดหัวของหนังสือพิมพ์อุตสานมาลายูนั้นมีความหมายอย่างไร ที่สื่อใหญ่ๆในมาเลเซียเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลคงจะดําเนินอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีการท้าทายถ้าหากว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่านังสือพิมพ์ออนไลน์โผล่ขึ้นมาในฉากนะคะนังสือพิมพ์ออนไลน์หรือที่เรียกกันว่าสื่อใหม่ในประเทศมาเลเซียเกิดขึ้นในช่วงฟองสบู่ c o ทที่บูมมากๆจําได้ไหมคะในราวๆพศ .2538 ถึงราวๆพศ .2543 ตอนนั้นเป็นช่วงหลังจากที่โลกนี้มีการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายไม่นานดัชนีหุ้นน a สดักในสหรัฐ ah พุ่งขึ้นสูงถึง400เนะคะมีผู้คนระดมกันไปลงทุนในเว็บไซต์ต่างๆรวมทั้งมีนักสือพิมพ์ออนไลน์เกิดขึ้นทั่วโลกในมาเลเซียก็เหมือนกันนะคะการลงทุน .com เนี่ยคือคักมากมีการระดมทุนตั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตมากมายหลายธุรกิจ เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับนายกรัฐมนตรีมหาเทมูฮัมมัดในเวลานั้นนะคะมหาเทประกาศว่ามาเลเซียจะต้องเป็นศูนย์กลางด้านอินเทอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้แล้วก็สัญญาว่ารัฐบาลจะไม่เซ็นเซอร์สื่ออินเทอร์เน็ตซึ่งก็ต้องชมนะคะว่าเขาก็ได้รักษาสัญญานั้นจนกระทั่งลงจากตําแหน่งเรื่องไม่เซ็นเซอร์นี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะเท่ากับว่าสื่ออินเทอร์เน็ตที่กําลังจะเปิดตัวตามมา มีความได้เปรียบกับสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อโทรทัศน์อย่างมากในงแง่ของโอกาสในการเสนอข่าวสารที่สื่อเก่าไม่สามารถเสนอได้เป็นที่รู้กันนะคะในวงการสื่อยุคนั้นว่าตอนนั้นเนี่ยกระรวงข่าวสารเซ็นเซอร์สื่อมวลชนหนักมากเคยมีอดีตบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าทุกๆเดือนเนี่ยบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะถูกเรียกไปให้พบกับประหลัดกระทรวงพอไปถึงที่นั่นเนี่ย ก็จะมีข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นๆที่เจ้าหน้าที่เขาเตรียมตัดเอาไว้แล้วรออยู่เสร็จแล้วประหลัดกระทรวงก็จะเลคเชอร์นะคะว่าทําไมท่งเขียนอย่างนี้ได้ท่งเขียนอย่างนั้นไม่ได้ตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่ายังมีธรรมเนียมแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าสําหรับสื่อออนไลน์นั้นไม่เคยมีเมื่อสถานการณ์เป็นใจสําหรับนักสืบพิมพ์ออนไลน์นักข่าวบางกลุ่มก็พร้อมที่จะกระโดดลงสนามลองเสี่ยงกับสิ่งที่ใหม่ๆ ช่วงนั้นก็เลยมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์เกิดขึ้น2องสฉบับนะคะฉบับหนึ่งที่ที่ฉันอยากจะเล่าให้ฟังก็คือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่ชื่อว่า m a l ลเซียกินนี .com เปิดตัวในพศ2542เพื่อรายงานข่าวรายวันไม่ใช่เพียงมาเลเซียกินนีนะคะยังมีหนังสือพิมพ์ออนไลน์อื่นๆอีกเช่น Agenda m a l a y s i ซียที่เน้นเสนอบทความแล้วก็บทวิเคราะห์ หนังสือพิมพ์ออนไลน์เหล่านี้เนี่ยมีกองบรรณาธิการที่ทำงานตามหลักวิชาชีพทุกประการเปิดให้คนอ่านอ่านฟรีๆความตั้งใจในตอนนั้นก็เหมือนเๆกันนะคะว่าจะมีรายได้จากการขายโฆษณาโดยเฉพาะขายให้กับธุรกิจ .com เกิดใหม่ทั้งหลายที่เงินทุนกำลังไหลามาเทมาแต่ฝันได้ไม่นานฟองสบู่ .com ก็แตกดังโปะนะคะธุรกิจ .com ในมาเลเซียหายตัวไปอย่างรวดเร็ว นังสือพิมพ์ออนไลน์ที่มีอยู่แทบทั้งหมดรวมทั้งอเจนดามาเลเซียก็ปิดตัวไปเหลืออยู่แค่แห่งเดียวคือมาเลเซียกินี่ที่เป็นสตาร์ทอัพเล็กๆมีกองบรรณาธิการที่ประกอบด้วยบรรณาธิการ1คนฝ่ายสินหนึ่งคนแล้วก็นักข่าวหญิงจบใหม่สดๆร้อนๆจากมหาวิทยาลัยสคนดูทรงแล้วถ้าทางจะไปไม่รอดใช่ไหมคะเพราะว่าทำข่าวก็ไม่ทันเขาแถมโฆษณาก็ยังไม่เข้าจะทำยังไงดีกันล่ะที่นี้ แต่นับว่าเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของมาเลเชกินี่นะคะที่บังเอิญตั้งขึ้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยกับความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดจากการเรียกร้องการปฏิรูปการเมืองหรือรีฟอร์มซี นอกจากนั้นเนี่ยเป็นเวลาเดียวกับที่มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือวิกฤตต้มยำกุ้งที่เริ่มต้นจากประเทศไทยบ้านเราเองแล้วก็ตามมาด้วยการประท้วงใหญ่ในประเทศอินโดนีเซียที่กดดันให้ประธานาธิบดีซูฮาโตต้องลงจากอำนาจในมาเลเซียตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีมหาเทก็ใช้นโยบายตะกร้าเงินแก้วิกฤตการเงินเกิดความไม่ลงรอยกับรองนายกอันวาอิบราหิม ผลปรากฏว่าอันวาอิบราฮิมถูกขับจากพรรคอัมโนถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและมีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดปกติที่หลายคนบอกว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนนะคะแต่ก็ลงเอยด้วยการที่เขาถูกตัดสินจำคุกเกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนทั้งผู้ที่สนับสนุนอันวาอิบราฮิมแล้วก็คนที่เดือดร้อนจากวิกฤตต้มยำกุ้งผนวกับอิทธิพลของการปฏิรูปการเมืองในอินโดนีเซียเนี่ย ทําให้ภาคประชาสังคมและชาวมาเลเซียรเริ่มออกมาประท้วงตามท้องถนนตอนนั้นดิฉันจำได้นะคะว่ามีภาพของอันวาอิบราฮิมกำลังถูกนำตัวไปขึ้นศาลเนี่ยมีรอยเขียวช้ำที่ตาข้างหนึ่งเพราะว่าถูกซ้อมในคุกภาพนี้ยิ่งสร้างความโกรธแค้นให้กับประชาชนมากขึ้น ก่อนที่จะถูกสารตัดสินติดคุกยาวเนี่ยอันวายอิบราฮิมก็มีโอกาสออกมาปราศัยใหญ่ที่มัสยิดแห่งชาติกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ดิฉันก็ไปฟังกับเขาด้วยนะคะเห็นฝูงชนมามากมายมาชุมนุมกันจนเต็มลานมัสยิดแล้วก็ขยายออกไปถึงถนนด้านหน้าก่อนที่ตำรวจจะฉีดน้ำสลายการชุมนุมถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงอย่างสูงของผู้ชุมนุมเองด้วยเพราะว่ามาเลเซียมีกฎหมายหลายฉบับที่จำกัดเสรีภาพเช่น กฎหมายที่ให้ต้องขอใบอนุญาตชุมนุมก่อนที่จะมีการชุมนุมกลางแจ้งห้ามชุมนุมเกินสี่คนเรื่องนี้ที่ฉันก็เคยเห็นผู้ชุมนุมใช้วิธียืนกันเป็นคู่ๆนะคะถือป้ายประท้วงโดยห่างจากคนอื่นๆทำนองว่ามากันแค่สองคนไม่ได้มาเกินสี่นะแล้วก็ที่ร้ายที่สุดคือกฎหมายความมั่นคงภายในหรือที่เรียกว่า ISA ในขณะนั้นกฎหมายความมั่นคงภายในเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยมาเลเซียเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกลุ่มคุมขังผู้ต้องสงสัยก่อความไม่สงบได้นานถึง2ปีโดยที่ไม่ต้องขึ้นศาลแล้ว2ปีนี้ก็ยังต่ออายุได้อีกทีละ2ปีนะคะกฎหมาย ISA เนี่ยถูกนำมาใช้กับนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็นักหนังสือพิมพ์ในอดีตมาอย่างต่อเนื่องนะคะถูกแก้ไขในภายหลังในรัฐบาลของนายจิบราซ์ค่ะ สำหรับแง่ของการเสนอข่าวเนี่ยถือเป็นความโชคดีของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ในมาเลเซียที่เกิดขึ้นมาในจังหวะที่เหมาะสมแต่ในโชคดีก็มีโชคร้ายนะคะเพราะว่าด้านมีกฎหมายประมาณ35ฉบับที่สามารถใช้ในการควบคุมสื่อที่ร้ายที่สุดคือ ISA หนังสือพิมพ์ออนไลน์อย่างมาเลเชกินนี่เป็นเป้าเพราะรายงานข่าวที่ฉีกออกไปจากสื่อในคาถาของรัฐบาล บางครั้งก็ทำให้มาเลเชกินี่ตกเป็นข่าวซะเองนะคะจากการที่ถูกตำรวจบุคคลออฟฟิศถูกนักการเมืองคาดโทษหรือว่าถูกฟ้องร้องอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเทมอรฮัมมัดเองก็เคยพูดว่ามาลเลเชกินีเป็นตัวแสบ The pin the neck pin in malessiakini.com was mal นักข่าวมาเเลเชกินีเป็นเป้าเวลาออกทำข่าวหลายครั้งนะคะ ตั้งแต่การที่กระทรวงข่าวสารปฏิเสธไม่ยอมออกใบอนุญาตนักข่าวให้ด้วยการอ้างว่าสื่อออนไลน์ไม่ใช่สื่อมวลชน ini, มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้ว่าการตำรวจแห่งชาติถึงกับเชิญนักข่าวมาเลเซียกินี่ออกจากห้อง ini, ความที่เป็นสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ย ทำให้มาลเรียกินนี่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้อย่างรวดเร็วตอนนั้นคอลัมน์ที่ดึงดูดความสนใจจากคนอ่านได้มากที่สุดคือคอลัมน์จดหมายจากผู้อา่านปิดโอกาสที่คนทั่วไปได้แสดงความเห็นอย่างที่สื่ออื่นไม่ได้ทําเวลาผ่านไป3ปีชื่อเสียงของมเลเรียชกินนี่ก็ติดตลาดแต่นั่นก็ไม่ได้ช่วยให้มเลเชียกินนี่หายจนนะคะก่อนที่จะกระเป๋าฉีกไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานเนี่ย มาเลชิกินนี่ก็ตัดสินใจหันหน้าไปพึ่งท่านผู้อ่านที่เคารพนะคะด้วยวิธีการเก็บตังค่ะใช่ค่ะคุณผู้ฟังมาเลชิกินนี่ตัดสินใจเก็บเงินค่าสมาชิกจากผู้อา่านหลังจากเปิดให้อ่านฟรีมากว่า3ปีการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงมากนะคะแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทำกันมาก่อนเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาแพลตฟอร์มออนไลน์คือของฟรีที่ทุกคนคุ้นเคย ถ้ามาเลชกินนี่ตัดสินใจเก็บเงินแล้วคนอ่านอาจจะหนีไปเว็บไซต์อื่นแล้วก็เป็นไปตามที่คาดนะคะพอประกาศเก็บค่าสมาชิกปุ๊บคนอ่านก็หายปับ๊บแล้วก็ไม่ได้หายไปแบบธรรมดานะคะแต่เป็นการหายเกือบเกลี้ยงเว็บค่ะคุณผู้ฟังจากผู้อ่าน300แสนคนในแต่ละวันเหลือแค่30,000คนคิดเป็น90%ของผู้อ่านทั้งหมดนะคะ คนอ่านวูบหายไปขนาดนี้แต่มาเลเชกินนี่ก็ยังกัดฟันมองโลกในแง่ดีนะคะเพราะว่ายังเหลือคนอีก10%ที่ตัดสินใจยอมจ่ายค่าสมาชิกกัดฟันไปอีก5ปีนะคะคนอ่านที่หายไปก็หวนคืนมานับแต่นั้นมาจำนวนสมาชิกของมาเลเชกินนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยรายได้โดยตรงจากสมาชิกก็เป็นเนื้อเป็นหนังเลี้ยงดูตัวเองได้นะคะคู่กันไปกับรายได้จากการโฆษณา คุณสตีเฟนการหัวหน้ากองบรรณาธิการและผู้ร่วมก่อตั้งมาเลเยกินนีเนี่ยเคยพูดไว้หลายครั้งนะคะว่าการที่สื่อมวลชนจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงก็ต้องมีที่มาทางการเงินที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงด้วยในกรณีของมาเลเยกินนีเนี่ยคนอ่านถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์ที่ไม่เพียงแต่จะจ่ายค่าสมาชิกแต่หลายครั้งก็ยังช่วยบริจาคค่าคดีความเมื่อถูกฟ้องร้องอีกด้วยนะคะ ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วสารสูงสั่งปรับมาเลเชียกินนี่จากการที่ผู้อ่านเขียนแสดงความเห็นวิพากษ์วิจาร์การทำงานของสารค่าปรับสูงถึง5 0 0แสนริงกิตมาเลเซียหรือประมาณเกือบ4ล้านบาทก็ได้คนอา่านแล้วก็ประชาชนทั่วไปนี่แหละค่ะที่ช่วยระดมทุนบริจาคเงินค่าปรับจนครบจำนวนในเวลาไม่ถึง4ชั่วโมง การปฏิรูปการเมืองในมาเลเซียตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มแล้วก็หยุดไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะจุดชนวนด้วยกรณีของอันวาอิบราฮิมแต่พอถึงจุดหนึ่งก็ขยายตัวออกกว้างขวางไปมากกว่านั้นมีการรวมตัวนะคะระหว่างแนวร่วมพักฝ่ายค้านและก็องค์กรประชาสังคมตั้งแนวร่วมเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรมหรือว่าเบอร์เซขึ้นเบอร์เซเป็นภาษามาเลยูแปลว่าสะอาดนะคะ ตั้งขึ้นมาเพื่อเรียกร้องการปฏิรูประบบการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งตั้งแต่ปี2550เนี่ยเบอร์เซจะออกเดินขบวนใหญ่กันในกัวลลัมเปอร์ปีละครั้งนะคะสามารถระดมคนได้เป็นแสนโดยที่ไม่สนใจแล้วนะคะว่าจะมีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายใบอนุญาตการชุมนุมใดๆทั้งสิ้นบรรยากาศทางการเมืองในตอนนั้นมีสีสันมากค่ะคุณผู้ฟังคนมาเลเซียไม่กลัวแล้วนะคะที่จะแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างเปิดเผย สถานการณ์การเมืองของรัฐบาลอัมโนเนี่ยส่อลางร้ายตั้งแต่การเลือกตั้ง2,551แล้วค่ะตอนนั้นแนวร่วมพรรครัฐบาลสูญเสียสัดส่วนที่นั่ง2ใน3ในรัฐสภาไปเป็นครั้งแรกการมีที่นั่ง2ใน3ในสภาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะหากว่ารัฐบาลต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการเลือกตั้งรอบถัดมาในพศ2556สถานการณ์ของรัฐบาลอัมโนก็ไม่ดีขึ้นเลย ช่วงที่รัฐบาลง่อนงันอยู่ก็มีการกดดันสื่อมากขึ้นนะคะคงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าในบรรดาสื่อทั้งหลายในมาเลเซียมาเลเซียกินนี่จะตกเป็นเป้ามากที่สุดมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะคะที่สร้างความเสียวสหลังให้กับนักข่าวมาเลเซียกินนี่กันมากเรื่องนี้เกิดขึ้นในพศ2 5 5 9อยู่มาวันหนึ่งก็มีกลุ่มคนที่ใส่เสื้อแดงประมาณ700800คนเรื่องนี้มีเกี่ยวข้องกับเสื้อแดงในประเทศไทยนะคะ คนพวกนี้เนี่ยบอกว่าตนเองเป็น NGO ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษสิทธิของคนมาเลย,ยูเดินทางมาหน้าสำนักงานมาเลเยกินีกันเป็นคันรถเลยนะคะมาล้อมสำนักงานแล้วก็ประกาศว่าจะมาปิดมาเลเชกินนีผู้นำของกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหัวหน้าสาขาของพรรคอัมโนตสาขาหนึ่งในรัฐสลังงอก คุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพของคลื่นคนจำนวนมากเป็นสีแดงเต็มพืชไปหมดพยายามฝ่าแนวกั้นของตำรวจมาถึงกำแพงหน้าสำนักงานแล้วก็ตะโกนให้มาเลเชกินนี่เปิดประตูก็มีตำรวจมาเรียงแถวตั้งแนวป้องกันเอาไว้นะคะผู้บัะท้วงก็ตั้งวงเปิดการแสดงศิลปะก,การต่อสู้กันตรงนั้นเลยค่ะมีภาพการโดดทีบคาราเต้แผ่นไม้แล้วก็อื่นๆที่หน้าสำนักงานมารลเชกินนี่นั่นแหละนะคะ คุณผู้ฟังลองนึกภาพนักข่าวที่นั่งก้มหน้าก้มตาพิมพ์ข่าวแล้วก็มองลงมาเห็นภาพนี้นะคะมันคงเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมากนะคะเรื่องนี้ลงเอยด้วยการที่หัวหน้ากองบรรณาธิการมาเลเซียกินีตัดสินใจเปิดประตูให้หัวหน้ากลุ่มแล้วก็พวกอีกสองสาคนเข้ามานั่งคุยกันพอนั่งคุยกันอยู่สักพัก คนกลุ่มนี้ก็ออกไปบอกลูกน้องให้แยกย้ายกันกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าตัวเองได้แถลงเจตนารมณ์ของกลุ่มให้กับมาเลเชิกินี่ฟังเรียบร้อยแล้วก็นับว่ารอดอย่างวุดวิดนะคะไม่มีการถัวร้างขั้แตกกันขึ้นการคุกคามแบบนี้เนี่ยไม่ได้ช่วยให้คนมาเลเซียเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้นะคะการเลือกตั้งในพศ2561 ถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ที่เหมือนฟ้าผ่าแล้วก็ผ่าลงมากลางแสกหน้าของนายกรัฐมนตรีนายจิบราซัตในขณะนั้นนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมือง60ปีของมาเลเซียที่พรรคอนานอยแล้วก็แนวร่วมพรรครัฐบาลแพ้เลือกตั้งกลายเป็นพรรคฝ่ายค้านนับเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่หลังจากการต่อสู้ของขบวนการปฏิรูปการเมืองมานานถึง20ปี เรื่องบทบาทของนักสืบพิมพออนไลน์ต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาเลเซียเนี่ยเป็นทั้งข่าวแล้วก็บทวิเคราะห์ในสื่อมวลชนต่างประเทศหลายครั้งนะคะแล้วก็ยังเป็นหัวข้อาการศึกษาทางวิชาการทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยมีบทความทางวิชาการเกี่ยวกับสื่อใหม่แล้วก็ผลกระทบทางสังคมในมาเลเซียบทหนึ่งนะคะที่เขียนโดยนักวิชาการมาเลเซียแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศในพศ .2561 ฟันธงนะคะว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์นั้นเนี่ยได้เติบโตแล้วก็มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมสื่อในมาเลเซียโดยมาทำลายการผูกขาดของสื่อเก่าคนเริ่มเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือระหว่างสื่อใหม่กับสื่อเก่าคนจำนวนมากเชื่อว่าสื่อออนไลน์น่าเชื่อถือกว่าเพราะว่าข้อมูลที่นําเสนอไปไม่ได้ถูกกำหนดโดยรรครัฐบาลเหมือนสื่อเก่า เขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าตั้งแต่การเลือกตั้งพศ2551เป็นต้นมาข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์เช่นมาเลเซียกินนี่เนี่ยสามารถเปลี่ยนความคิดของคนที่มีต่อรัฐบาลได้แล้วก็ผันความคิดใหม่เนี่ยให้กลายเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่เปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองในที่สุด สตีเฟนการนหัวหน้ากองบรรณาธิการของมาเลเซียกินนี่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งนะคะบอกว่าเขามีความภูมิใจสองอย่างนั่นคือการมีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในทางการเมืองที่เป็นความตั้งใจตั้งแต่ต้นแล้วก็การที่มาเลเซียกินนี่สามารถสร้างโมเดลทางธุรกิจของตนให้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งเงินทุนที่มีต้นต่อที่ไม่ชัดเจนไม่ว่าจะมาจากนักการเมืองหรือนักธุรกิจใดๆก็ตาม เป็นสิ่งที่จะต้องขอบคุณคนอ่านของมาเลชิกินนี่ที่ช่วยเหลือมาตลอดนะคะเ็ายังพูดอีกค่ะว่าการก่อตั้งมาเลชิกินนี่นั้นเนี่ยก็เพื่อที่จะเริ่มทำให้นักข่าวของมาเลเซียได้ทำงานในสิ่งที่ควรทำนั่นคือการตรวจสอบบุคคลที่ประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเข้ามาเขาต้องการสร้างนักข่าวพันใหม่ขึ้นมาที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบการกระทำของผู้มีอำนาจ นักข่าวจะต้องมีแรงบันดาลใจทำสิ่งที่ตนเองทำอยู่ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นข่าวใดๆก็ตามนักข่าวจะต้องรู้สึกว่ามันมีผลกระทบต่อคนมาเลเซียทั่วไปแล้วพวกเขามีส่วนที่จะทำให้ประเทศมาเลเซียดีขึ้น And I want that way anyway think you know, Jab important have passion that think know do I it I it is work to the the you you for You know, to feel that uh, you're doing something really, really important. To feel that you know, whatever that, that report has an impact for Malaysians in general. Uh, that somehow we are, you know, contributing to to making you know Malaysia a better uh, place for all of us and for our children. We've heard the online I แล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast